Idol Master Talk ทุกคนรู้สึกว่าเข้ามาอยู่ใน CJM 48แล้วทุกคนเติบโตยังไงได้อะไรจาก CJM 48ได้อะไรจากแฟนคลับบ้างค่ะก็ตอนแรกก็เป็นแฟนคลับ CJM ชอบ CJM แล้วทีนี้ก็เขาเปิดรับรุ่น2พอดีก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันก็เลยลองบินมาออดิชั่นแล้วแต่ก่อนอยู่ตอนนั้นเรียนอยู่ขอนแก่นค่ะคืออยู่ภาคอีสานเลยแล้วทีนี้ก็ออดิชั่นที่เชียงใหม่ก็อยู่ดีก็ได้ก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆก็เลยต้องย้ายจากอีสานมาที่ภาคเหนือเลยตอนแรกก็โอ้ปรับตัวยากเพราะว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันก็แบบค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างกันคนละขั้วแต่พอได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้โอกาสได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยทั้งแบบว่าเมื่อก่อนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ได้ทำเป็นคนจังหวัดอะไรหนูเกิดที่อำนาจเจริญค่ะคนอีสานเลยใช่พ่อแม่เป็นคนอีสานเลยใช่ค่ะวาวล่าไหมโอ้ยคือหนูฟังออกแต่ว่าพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่โอเคโอเคเราอยู่เราต้องมีเป้าหมายเนาะที่ผมอยากฟังเป้าหมายของแต่ละคนด้วยเดี๋ยวนานาลูกไม่คนนี้คนนี้พร้อมตอบนาตาหนูไม่เรารู้ว่าคนนี้เนื้ออยู่ไงเราจำชื่อได้หมดแล้วไงเราก็เล่นได้ใช่ไหมก็แล้วสุดท้ายอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยเข้ามาก็น่าจะมีอะไรที่ผมว่าทุกคนมีเป้าหมดแหละเป้าหมายของตัวเองที่จะไปอยู่สูงสุดในวงการของเราตอนนี้ก็คงน่าจะเป็นทำตรงนี้ให้มีความสุขมากที่สุดค่ะแล้วก็ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าอยู่นี่เราก็น่าจะต้องเจออะไรเยอะก็ไม่อยากสูญเสียความเป็นตัวเองค่ะความนิยามความเป็นตัวเองหน่อยก็เป็นแบบนี้ยังไงอะแบบว่าสวยแต่ไม่ตลอดสวยตลอดเป็นคนตลกก็แต่ไม่ตลอดไม่ใช่ประมาณนั้นก็แบบถ้าเป็นตัวเองจะแบบไม่ค่อยรู้ตัวเองพอเป็นตัวเองเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบว่าถ้าแบบเหมือนแบบว่าพี่สุตาเหมือนจะแบบว่าเอ้ยไม่ใช่พี่สุตาไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันพี่นานาแบบเหมือนจะบอกว่าประมาณว่าอยากให้ทุกคนแบบรักในแบบที่ตัวเองเป็นตัวเองอะไรแบบนี้ก็แปลความว่าก็ฉันจะไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีหรอกฉันจะเป็นตัวฉันเองนี่แหละแล้วจะพยายามให้มากขึ้นไหมใช่ค่ะก็อยากเก่งขึ้นมากกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็เก่งมากแล้วใครจะเป็นIdol Master Talk